7:15 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระตำหนักนนทบุรีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าชายนางแก้ววังชุกพระปิตุลาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานเฝ้าในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50 ปีเมื่อเวลา18:30 น.วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดและทอดพระเนตรงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่พระบารมีแผ่ไพศาลณพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆโดยมีนายวัชรกิจวัชโรไทยหัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆเฝ้าทูลออกพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถ3 ล้อพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรโครงการหนูน้อยจราจรและการสาธิตตามหมู่ตำหนักต่างๆโดยรอบงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่พระบารมีแผ่ไพศาลจัดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการแรกในจำนวน7 โครงการที่สำนักพระราชวังได้มอบหมายให้ฝ่ายพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50 ปีในปี2539รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นพระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดและนับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาตินอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยโบราณให้กับผู้ที่สนใจและเยาวชนทั่วไปโดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาววังและงานหัตถกรรมต่างๆอาทิการสาธิตการปักสะดึงบนผ้าไหมการประดับมุกการเขียนภาพงานปั้นการแกะสลักผักและผลไม้การสาธิตการทำขนมไทยงานสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้และงานใบตองนอกจากนี้ยังจัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ไทยการแสดงวิพิธทัศนารวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระที่นั่งวิมานเมฆด้วยโดยผู้ที่สนใจจะเข้าชมงานนี้ได้ไปจนถึงวันที่15 มกราคมศุกร์นี้